ขณะเดียวกันที่สุโขทัยครับก็รับแจ้งเหตุพบศพของเด็กหญิงอายุ5ขวบเท่านั้นเองเจอในป่าละเมาะในซอยไม่มีชื่อที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยตำรวจก็เลยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุมีชาวบ้านและแวกใกล้เคียงก็ควบคุมตัวคนที่ฆ่าเด็กคนนี้เอาไว้ได้นะครับทราบชื่อก็คือนายตั้มนายตั้มก็อยู่สภาพที่ถูกรวบตัวใบหน้าฟกช้ำริมฝีปากฉีกหน้าก็บวมปูดเลยล่ะครับไม่นานจากไม่ไกลจากนั้นก็เจอกับศพเด็กหญิงอายุ5ขวบฟกช้ำบริเวณลำคอแล้วก็เลยควบคุมตัวนายคนนี้นะครับไปสอบปากคำครับค่ะสอบสวนยายของเด็กหญิงผู้ตายนะคะบอกเล่าว่าผู้ต้องหานี่เป็นลุงของเด็กหญิงก่อนเกิดเหตุทราบว่านายตั้มนี่พาตัวเด็กหญิงไปหาซื้อของกินที่บริเวณตลาดโต้รุ่งกระทั่งกลางดึกค่ะเห็นนายตั้มกลับมาแต่ว่าไม่เห็นหลานสาวพอสอบถามก็อ้างว่าหลานอยู่ที่ตลาดก็เลยชวนแม่ของเด็กออกตามหาปรากฏว่าไปพบเป็นศพอยู่ในป่าละเมาะด้านหลังบ้านห่างจากตัวบ้านนี่ประมาณ50เมตรเท่านั้นนะคะก็เลยเรียกร้องให้เพื่อนบ้านนี่ช่วยกันจับตัวในตั้มละค่ะแล้วก็แจ้งตำรวจมาดำเนินคดีนะคะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยละค่ะเพราะว่าหนุ่มวัย31ปีเป็นลุงแท้ๆด้วยถึงขั้นก่อเหตุอนาจารและก็ฆ่าเด็กหญิงวัย5ขวบไปทิ้งศพอยู่ที่ป่าละเมาะข้างทางนะคะนี่นะครับก็ไปรวบตัวได้แบบนี้นะครับ